คุณทิชานนครหรือป้ามนที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชนอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศหรือสปท.ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับกับกรณีที่กองทัพบกเนี่ยนะฮะได้มีการลำเลียงพลสไตรเกอร์นะครับซึ่งเป็นการส่งมอบยานพลหุ้มเกราะเนี่ยนะฮะว่าปีงบประมาณหน้าเนี่ยคาดว่าจะมีงบประมาณจะซื้อเพิ่มเติมอีก50คันนะฮะคุณทิชาก็ถามนะครับว่าซื้อมาทำไมท่ามกลางคนยากคนจนมหาศาลภัยพิบัติที่กวาดล้างทรัพย์สินชาวบ้านธุรกิจซบเซาค้าขายไม่ได้เงินทองขาดมือนะและทิศทางของการต่อสู้ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสงครามด้วยอาวุธที่เปลี่ยนเป็นการค้าขายเทคโนโลยีและสิทธิมนุษยชนซื้อมาทำอะไรท่ามกลางข้อมูลเรื่องเงินทอนจากการซื้ออาวุธมหาศาลการเปลี่ยนเงินภาษีเป็นทรัพย์สินเป็นมรดกของครอบครัวและการเปลี่ยนเงินเดือนนะรับราชการแล้วเป็นมหาเศรษฐีการเพิ่มความช่อฉนหน้าด้านและการคอร์รัปชันนะฮะเชิงระบบนะครับคือทิ้งท้ายตั้งคำถามผมชอบอันนี้มากเลยซื้อมาทำอะไรรู้แล้วใช่ไหมคนไทยวันนี้เจอแฮชแท็กครับนะฮะรอหมายที่บ้านไม่ไปไหนนี่นะฮะเรียกว่าเลิกไปทั้งอำเภอนะฮะรอเจอคนเดียวเนี่ยผมอยากจะเรียนถามอาจารย์หน่อยว่าเวลาที่เราเจอเวลาที่กองทัพเขาตัดสินใจซื้อเนี่ยนะครับเขามีเหมือนกับว่าเขามีการสรุปสถานการณ์ไหมว่ามันมีความจำเป็นต้องซื้อเขาอ้างว่ามีไงแต่ประเด็นเมื่อวานผมก็ตั้งคำถามไปแล้วว่ามันควรสาธารณชนควรจะรับทราบหรือไม่ใช่ไหมฮะว่าเดิมเนี่ยคุณซื้อรถเกราะอะไรมาบ้างใช้ทำอะไรไปบ้างตรงตามวัตถุประสงค์ไหมและที่ผ่านมาซื้อของจีนใน VN1 มาตั้งเยอะแยะและทำไมต้องมาซื้อเพิ่มบาลานซ์อำนาจหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ถามว่าซื้อมาบาลานซ์อำนาจแต่เรื่องของภารกิจล่ะความคุ้มค่าของเม็ดเงินภาษีล่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะในระบบราชการเนี่ยเวลาเราจะต้องจัดซื้อจัดจ้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมีวัตถุประสงค์เปิดเผยและมันสามารถอธิบายได้ถูกไหมครับแต่เรารู้สึกว่ากองทัพเนี่ยพยายามที่จะทำให้เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาพยายามที่จะบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องความลับมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะฮะมันก็เลยทำให้ความโปร่งใสในการทำงานของกองทัพเนี่ยมันก็ถูกตั้งคำถามมาโดยตลอดโดยเฉพาะเนี่ยกรณีเรื่องเงินทอนต่างๆคอร์รัปชันต่างๆการเป็นข้าราชการทหารแต่โอ้โหเวลาเปิดเผยทรัพย์สินนี่เป็นมหาเศรษฐีกันเนี่ยมันมาได้ยังไงน่าสนใจตรงนี้เลยนะเพราะว่าต่อไปน่าจะมีกระบวนการที่จะสามารถสื่อสารกับประชาชนอย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกที่มาที่ไปแล้วก็ให้ประชาชนเข้าใจได้ดีกว่านี้นะอาจจะไม่ต้องถึง 100% แต่ว่าเราอยากเห็นพัฒนาการที่ดีกว่านี้นะครับก็อีกเรื่องนึงนะนอกจากตัวอาจารย์สุชาติและหน่วยวิจัยเนี่ยครับเรามีหน่วยวิจัยเรื่องความมั่นคงของประเทศเนี่ยที่ไม่ใช่หน่วยวิจัยของรัฐเนี่ยน้อยมากนั้นเราก็เลยไม่มีข้อมูลในมุมอื่นๆที่จะออกมาพูดคุยกันนะครับทุกทีก็ต้องวิ่งหาอาจารย์สุชาติซึ่งดิบไม่นานนี้ก็คงสายไหมอะฮะนะครับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะครับเรื่องนี้ก็คือบิ๊กแดงก็จะโทรไปแล้วฮะพวกเรานี่แหละก็ต้องไปหาข่าวเพราะว่าข้อมูลเรื่องความมั่นคงเนี่ยเราถูกผูกขาดใช่ไหมครับเวลาทหารเขาพูดว่าอันนี้มันเหมาะมันสมเนี่ยคำถามตัวเราเองแล้วก็วิจารณ์ได้แต่วงนอกไงว่าควรจะเอาไปทำอย่างอื่นแต่ในฐานะที่เป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงด้วยกันเนี่ยใช่ไหมว่าไอ้ตัวนี้มันดีกว่าอีกตัวนึงจริงหรือเปล่าไอ้การที่ซื้อแล้วแถมเยอะมาขนาดนี้มันหมายความว่ายังไงมันแปลว่าเขาจะเลาะรุ่นหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับหรือว่าทำไมแปลว่าเขาตั้งราคารวมทั้งไอ้ของที่แถมมาให้เราด้วยหรือเปล่านอกจากอาจารย์สุรชาติแล้วมีใครเชี่ยวชาญด้านนี้ไหมอาจารย์ก็มีทำงานกับฝ่ายรัฐบาลนะฮะอย่างอาจารย์พนิธานนะฮะซึ่งช่วงหลังนี้ก็ลดบทบาทลงนะไม่ค่อยได้เห็นการออกมาสัมภาษณ์ซึ่งในทางกลับกันเวลาเราดูในต่างประเทศเนี่ยนะฮะในอเมริกามันก็จะมีพวกติ้งแต้งมีพวกเขาเรียกว่าหน่วยวิจัยใช่ไหมฮะนอกจากนี้ยังมีพวกแมกกาซีนที่ให้ความสำคัญในการศึกษาเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะถูกไหมฮะเขาจะมีความเชี่ยวชาญด้านนั้นโดยเฉพาะเขาก็จะเปรียบเทียบเลยตอนนี้อเมริกาอัปเกรดอย่างนี้แล้วจีนทำยังไงใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะมีคำเสนอแนะต่างๆว่าเอ๊ะมันควรจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบยุทธวิธีต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างไรบ้างอันนี้เขาก็จะทำกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและที่สำคัญนะจันพิษคนเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากกองทัพสหรัฐเนี่ยให้ไปให้ข้อมูลให้ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดง่ายคือมันมีกระบวนการของการที่ประชาสังคมนั้นมีส่วนร่วมและกองทัพก็ยินดีที่จะเข้ามามีส่วนให้ความส่วนร่วมด้วยให้ความร่วมมือด้วยเผยข้อมูลเท่าที่เปิดเผยได้นะฮะแต่อีกเรื่องง่ายคืออธิบายได้เราก็ยังไม่เห็นคือเรื่องนี้อีกอันนึงคือคณะกรรมการของสภาเขาต้องคือตัวแทนในสภาท่านจะต้องพูดแล้วล่ะเรื่องนี้นี่เราอ่านมา2วันนี้ยังไม่เจอนะแล้วขอโทษนะจันทิดเรื่องที่มันตลกที่สุดคืออะไรรู้ไหมเวลาเราจะซื้ออะไรเนี่ยขอโทษนะฮะเราไม่เคยได้ข้อมูลจากกองทัพไทยนะ
อันนี้จะเป็นเกิดการเปิดเผยจากต่างประเทศก่อนเสมอรู้จากก็คือสหรัฐนั่นแหละเขาเปิดใช่ไหมว่าเขาจะขายให้ใช่ไหมฮะนักข่าวก็เลยต้องวิ่งไปถามใช่ไหมเจ้าตัวเลยก็ต้องตอบก็เลยต้องแต่ถามว่าไอ้ความโปร่งใสหรือว่าความชัดเจนในการที่จะเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ให้ประชาชนรับรู้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยแทบจะไม่มีเลยน้อยมากแทบที่เราจะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยฮะก็คือถ้าเขาไม่เปิดเผยก็ไม่มีใครรู้อะไปถามคุณวาสนาเอานะ